งั้นเราลองแต่งเป็นนางเงือกฟันเหยินดูเลยกว่านะคะเป็นไงนางเงือกฟันเหยินนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปเกี่ยวกับนางเงือกกันอีกแล้วนะคะในแมปนี้มันชื่อว่าแมปเมอร์เมดโลเพนะคะเป็นเมืองของเพอร์คิงดอมนะคะหรือว่าเมืองแห่งราชาไข่มุกก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่านางเงือกเนี่ยต้องคู่กับไข่มุกนั่นเองไข่มุกที่อยู่ใต้ท้องสมุทรอันดามันแปซิฟิกนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะว่าถ้าเกิดเรามาเป็นนางเงือกที่สวยที่สุดในปฐพีนะคะจะเป็นยังไงเข้าไปเล่นกันเลยค่ะว้าวเริ่มฉากมาก็ดูสวยงามเลยนะคะนี่เลยนี่คือตัวพี่นิวเรากำลังเดินทางไปสู่เพอร์คิงดอมนะคะหรือว่าโลกของนางเงือกนะคะที่มีแต่ไข่มุกนั่นเองนี่ค่ะก็จะมีนางเงือกมายินดีต้อนรับเรานะบอกว่าขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คิงดอมเพอร์นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากมายซึ่งนางเงือกที่มาต้อนรับเราก็ดูสวยงามทีเดียวมากับผมสีแดงแล้วก็ครีบหางนางเงือกสีเขียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนี่เลยนางเงือกเขาบอกว่าอันดับแรกที่คุณต้องทำคือไปเลือกรูปร่างก่อนนะคะจากคนกลายเป็นนางเงือกนะทุกคนอ่ะมาดูซิว่าพี่นิวเนี่ยจะเป็นนางเงือกที่สวยขนาดไหนมันก็ให้เรามาเลือกนะว่าเราจะเป็นนี่เลยนางเงือกผู้ชายหรือว่านางเงือกผู้หญิงนะคะเราก็ต้องเป็นเมอร์เมดนะโดยการเลือกเป็นนี่เลยนะคะเมอร์เมดนางเงือกผู้หญิงหลังจากที่เราเลือกแล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องมาเลือกสีนะคะสีของหางหางนางเงือกนั่นเองจะเห็นว่าตอนนี้ขาพี่นิวนะคะมันยังไม่เป็นคีบนางเงือกนะเราต้องมาเลือกสีก่อนพี่นิวขอเลือกเป็นสีม่วงดูนะคะเรียบร้อยอุ้ยสวยงามเนี่ยเราเลือกเป็นสีม่วงนะคะเปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะน่าจะเปลี่ยนได้นะคีบหางนางเงือกนะคะว่าเราจะเลือกคีบหางนางเงือกแบบไหนซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน3แบบมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่นิวขอเลือกเป็นแบบแรกแล้วกันรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวนะแบบแรกเนี่ยมันไม่มีสีชมพูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาแบบที่2อ่ะแบบที่2ก็เลือกมาเลยนะคะนี่เลยพี่นิวก็ทำการเลือกคีบหางนางเงือกเสร็จแล้วต่อไปมันให้เราไปเลือกหน้าตานะคะว่าเราจะเอาหน้าตานางเงือกแบบไหนซึ่งดูแล้วเนี่ยแต่ละหน้าตานี่ก็โอ้โหอะไรกันเนี่ย มันคืออะไรมีแบบว่านางเงือกฟันเหยินด้วยนะฮะเฮ้ยนางเงือกฟันเหยินโอ้ my god งั้นเราลองแต่งเป็นนางเงือกฟันเหยินดูเลยกว่านะคะเป็นไงนางเงือกฟันเหยินนะดูซิว่าถ้าเกิดเราเป็นนางเงือกฟันเหยินเนี่ยจะมีชายใดมาหมายปองเราหรือไม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกเสื้อนางเงือกเลือกอะไรได้ตามสบายใจเลยนะคะตรงนี้เป็นเสื้อนางเงือกนะลองเลือกกันดูนะเอาเดี๋ยวนะมันยังมีแบบว่าชุดข้างในพี่นิวอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกทรงผมกันก่อนดีกว่านะคะทรงผมก็มีแค่ไม่กี่ทรงนะคะทุกคนหลังจากที่เราได้คีบสีชมพูมาแล้วเราจะผมสีอะไรดีเอาเป็นผมสีเหลืองดูไหมฮะมันดูเข้ากันไหมเนี่ยหรือว่าจะเอาผมสีชมพูดีทุกคนเอาเป็นผมสีชมพูแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่นิวหาวิธีถอดเสื้อได้แล้วนะคะวิธีถอดเสื้อก็คือเราต้องเอากางเกงออกนะโดยการที่ต้องออกไปนอกแมปก่อนนะทุกคนให้ตายเด้อในแมปนี้ไม่มีให้รีมูฟเสื้อออกเลยนะคะต่อมาเป็นแอคเซสซอรีนะคะคือน่าจะเป็นเปลือกหอยปะที่มันแบบว่าแปะตรงอกนะคะเนี่ยเป็นเปลือกหอยแบบนี้นะที่แบบว่าแปะตรงหน้าอกเรานะทุกคนจะเป็นสีชมพูทั้งตัวเลยก็ได้นะอันนี้พี่นิวก็เอาเป็นสีชมพูทั้งตัวเลยละกันแล้วเราก็เป็นนางเงือกฟันเหยินนะคะโอเคเรียบร้อยหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วเราจะออกไปตะลุยเมืองนางเงือกนะคะกันดีกว่าเอาแหละงั้นเราออกไปกันเลยดีกว่าย่าออกมาแล้วว้าวนี่คือเมืองแห่งไข่มุกนะคะซึ่งพอเราออกมาเนี่ยมันดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเรามาสำรวจกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอุ้ยนี่อะไรอ่ะม้าน้ำหรอม้าน้ำทักทายเรานะคะมันมีไข่มุกให้เราเก็บด้วยนะคะเก็บได้ปะเก็บได้ด้วยนะทุกคนอย่างที่บอกว่าเรามาเมืองนางเงือกที่มีไข่มุกเยอะมากๆเลยนะเนี่ย
สามารถเก็บสะสมได้นะคะโอ้โหตรงนี้แบบว่าไข่มุกเพียบเลยนะทุกคนดูดิเก็บได้แบบมันมากเลยอ่ะโอ้โหไข่มุกเพียบเลยเนี่ยโอ้โหเป็นตามแบบปลายทางเลยนะคะมันเยอะจริงๆอ่ะโอ้โหดูดิว่ายหงายเลยเนี่ยนางเงือกเราว่ายแบบหงายๆเลยเนี่ย อย่างฮาเลยทุกคนน่ะตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นที่นอนนางเงือกนะคะนี่ค่ะก็อาศัยนอนในเปลือกหอยมุกนะคะดูดิมีเยอะมากๆเลยอย่างกับไข่กบนะคะอุ๊ยเราเจอหีบสมบัติด้วยนะทุกคนเงาสามารถเก็บหีบสมบัติได้ด้วยโอ้ดูดิเงินเข้ามาตรงนี้เพียบเลยนะได้มาทีเดียว 2,000 กว่าเหรียญจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยนางเงือกเนี่ยว่ายไวมากเลยนะคะโอ้โหแล้วก็เป็นแมปที่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยพอเราลงมาใต้น้ำนะคะมันใหญ่มากเนี่ยไข่มุกสีฟ้าก็มีนะทุกคนเก็บได้ปะเฮ้ยวอดแดดเก็บไม่ได้นะเก็บได้แต่สีขาวนะทุกคนเดี๋ยวเรานะลองว่ายไปตรงตึกตรงนู้นกันดูดีกว่านะว่ามันคืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงมันมีหีบอันนี้อยู่นะคะทุกคนเป็นหีบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเก็บอะไรได้ปะวอดแดดไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าคนอื่นเก็บไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าสามารถว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่านางเงือกเนี่ยสามารถว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำได้หรือไม่ ตอนนี้พี่นิวก็พยายามว่ายขึ้นไปนะคะจะเห็นว่ามันมีโลโก้ดำๆเป็นต้นมะพร้าวนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นบนฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองว่ายขึ้นไปกันดูตอนนี้นะพี่นิวก็ว่ายขึ้นมาแล้วนะคะเราจะขึ้นไปบนผิวน้ำกันโอ้สุดยอดเฮ้ยเหมือนกับว่าเราจะขึ้นไปได้หรือไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ไงขึ้นได้นะทุกคนนี่ค่ะก็ว่ายขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะข้างบนนะอาจจะมีผิวน้ำรอเราอยู่ดูซิว่าขึ้นไปได้ถึงไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเราขึ้นมาได้แล้วนะคะเราสามารถขึ้นมาบนเกาะได้ด้วยนะนี่ค่ะอันนี้คือบนบกนะทุกคนส่วนด้านนู้นนะคะก็มีหีบสมบัติเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะเป็นหีบสมบัติเงินนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเก็บกันดูนะคะเป็นเงินแน่นอนฮึบอ้าวเฮ้ยต้องกระโดดหน่อยนะคะเดี๋ยวเอ๊บเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดยังไงนางเงือกแบบเราก็กระโดดไม่เป็นด้วยสิฮึบอ่ะโอ้โหทุกคนเกินความสามารถจริงๆนะคือแบบว่าหีบสมบัติมันอยู่ไกลมากเลยนะคะทำให้นางเงือกแบบเรากระโดดไปไม่ถึงงั้นเดี๋ยวเรานะคะลงไปในนี่ดีกว่าในน้ำกันเหมือนเดิมดีกว่านะคะไปเลยนะคะโอ้โหสุดยอดพอเราอยู่ในน้ำจะสังเกตว่าเราเคลื่อนไหวได้ไวมากๆเลยนะคะเนี่ยส่วนด้านนี้เป็นอะไรเนี่ยอาวุธนะคะสามารถซื้อได้หรือไม่ยังไงไม่เข้าใจอ๋อเดี๋ยวนะต้องใช้เงินโกในการซื้อนะคะตอนนี้พี่นิวมีเท่าไหร่เนี่ย 2,000 เอ้าซื้อได้ดิทุกคนใช่ไหมซื้อได้นะคะนี่เลยเราซื้อมาแล้วเรียบร้อยเป็นอาวุธนางเงือกนะคะทุกคนประตูนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนะลองเข้าไปดูว้านี่มันคือพระราชวังนางเงือกชัดๆเลยนะคะมันก็จะมีไข่มุกนะคะนี่ค่ะเป็นที่นั่งสำหรับราชินีนางเงือกไข่มุกนะทุกคนดูดีเหมาะสมบอกเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นนางเงือกฟันเย็นก็ตามแต่เราก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะคะ จะบอกว่าอาวุธนี้นะมันช่วยเราได้จริงนะทุกคนช่วยอะไรรู้ไหมคือถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธนี้ถ้าเกิดเราแบบว่าปล่อยนะตัวเราจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทำให้ว่ายน้ำยากแต่ถ้าเกิดเรามีอาวุธแล้วก็ปุ๊บหยุดเลยนะคะแน่หยุดโดยมีอะไรกั้นด้วยสุดยอดนะโอ้ทุกคนตรงนี้ใต้นี้นะมีบ่อลาวาด้วยนะไม่รู้ว่าลงไปได้ปะเนี่ยโอ้ยมีบ่อลาวาใต้ท้องมหาสมุทรด้วยนะฮะน่ากลัวมากคืออะไรอ่ะลองลงไปดูกันนะฮะตายปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาได้ด้วยง่ะโอ้โหเป็นบ่อลาวาเลยนะแต่ลงมาก็ไม่มีอะไรนะฮะแค่แบบว่าลงมาดูเฉยๆนางเงือกเนี่ยสามารถทนความร้อนได้นะคะขนาดอยู่ในบ่อลาวายังไม่ตายเลยนะทุกคนโอเควันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาท่องโลกนางเงือกนะคะซึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งที่เป็นเมืองแห่งไข่มุกนะทุกคนเป็นเพอร์คิงดอมนั่นเองนะคะก็ในแมปนี้เนี่ยอาจจะเป็นแมปเรียกว่าเป็นแมปอัปเดตใหม่ก็ได้นะแต่ว่าแมปนี้เนี่ยมีมาสักพักแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เข้ามาอัปเดตกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างถ้าเกิดน้องคนไหนเคยเล่นก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้นางเงือกฟันเหยินขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บจื๊อโอ้ไม่นะข้าเพิ่งรู้ว่ามันมีที่นอนนางเงือกด้วยข้าขอเข้าไปนอนก่อนแล้วกัน
เอาเฮ้ยเดี๋ยวข้าซื้อแล้วนะโอ้ my god นี่คือที่นอนเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยที่นอนนางเงือกของข้านอนยังไงเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านางเงือกฟันเหยินแบบข้าต้องนอนแบบนี้นางเงือกนอนไงอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยนอนไม่ได้ด้วยอุตส่าห์ซื้อมาต้อง100นะนี่มันห้องนางเงือกข้านะทำไมข้านอนไม่ได้อ้าวแล้วทำไมตัวสั่นแบบนี้ก็ไม่รู้โอ้ยช่วยข้าด้วยเอ้ายังไงเนี่ยเอ้า